สดีครับคุณผู้ชมฮะตอนนี้ก็อยู่กันที่ช่วงปลายนะครับของกิจกรรมผู้ว่าสัญจรบริเวณเขตสายไหมนะครับขณะนี้เราอยู่กันที่เทพารักษ์23นะครับกับเขตสายไหมนะครับคุณผู้ชมฮะและในเบื้องต้นเนี่ยก็มีคนเข้ามาพูดคุยแล้วก็มาให้ข้อมูลนะฮะเรื่องของผลกระทบในเรื่องของเสียงนะครับว่าวอนผู้ว่าช่วยจัดการให้หนูหน่อยค่ะพอดีบริเวณร้านปอแถวนี้มีการส่งเสียงดังนะครับท่านผู้ว่าก็มารับเรื่องนะฮะแล้วก็มีประชาชนนะอีกมากมายนะมีเรื่องที่จะพูดคุยกับผู้ว่าอีกเยอะแยะเลยนะครับตอนนี้ก็มีผู้อำนวยการเขตนะครับแล้วก็ทีมงานเขตได้มาอยู่ในพื้นที่เป็นที่เรียบร้อยแล้วครับผมสวัสดีครับคุณผู้ชมฮะขณะนี้เราอยู่กับกิจกรรมผู้ว่าสัญจรบริเวณเขตสายไหมนะครับก็เรียกว่าใกล้สิ้นสุดแล้วนะฮะกับกิจกรรมผู้ว่าสัญจรเขตวันนี้นะครับคุณผู้ชมฮะแล้วเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวเราจะไปดูสวนกันต่อครับว่าสวนตัดไปจะมีปั่นจักรยานกันหรือไม่เนี่ยผมก็รอดูอยู่นะครับท่านแม่ครับผมอยากรู้ว่าสวนอยู่ไหนครับขอร้องอย่าหยุดร้องไม่ใช่คนละอันกันนะฮะนี่ร้องเรียนนะครับร้องเรียนก็คือเอาข้อมูลนะฮะมาแจ้งให้กับผู้ว่าได้ทราบนะในเรื่องของปัญหาพื้นที่ต่างๆนะครับเรื่องไม่เป็นเรื่องอ๋อชาวบ้านบอกกันเองว่าเรื่องไม่เป็นเรื่องนะครับคุณผู้ชมฮะแต่ไม่เป็นไรฮะสิ่งที่สำคัญที่สุดคือการรับฟังประชาชนนะครับนี่คือหน้าที่หลักของทีมงานนะครับคุณผู้ชมฮะถ้าผู้ว่าถามลูกใครเนี่ยฮะไม่รู้ฮะต้องถามหาแม่แล้วครับจังหวะนี้แม่จ๋าแม่จ๋าหันไปหาตัวตึงฮะนี่หน้านี่อยู่ในกล้องอย่างกับนางฟ้านะครับพอหันมาตัวจริงก็นางฟ้าเช่นเดียวกันนะครับนี่เขินเดินหนีไปแล้วนะครับตอนแรกว่าหน้าเรียวตอนนี้หน้าบานเลยนะครับพอเขินคุณผู้ชมฮะนี่เราอยู่กันที่ถนนเทพารักษ์นะครับคุณผู้ชมฮะแล้วก็เราก็มากับรถ2แถวนะครับ1083การจราจรก็ยังไหลลื่นคล่องตัวกันอยู่นะครับไม่เป็นไรฮะตอนนี้ก็เป็นหน้าที่ของประชาชนนะที่มาพูดคุยกันนะฮะเราขอถ่ายรูปกับผู้ว่าส่วนบางท่านนะฮะก็จะมีเรื่องร้องเรียนนะครับขอโทษครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับสวัสดีทั้งคนที่ดูถ่ายทอดสดฮะณปัจจุบันนะฮะขณะนี้เวลา 13:46 นะฮะแล้วก็สวัสดีผู้ชมที่ดูย้อนหลังนะครับพี่ตามสบายเลยครับวิทยาเปียกฝนไหมไม่เปียกครับเปียกสิครับตอนนี้เราอยู่กันที่เทพารักษ์23นะครับคุณผู้ชมฮะก็มีประชาชนมาดักรอนะฮะที่จะพูดคุยและส่งรอยยิ้มให้กับท่านผู้ว่านะครับคุณผู้ชมฮะตอนนี้ก็ถ่ายรูปกันที่ระทึกกันต่อไปนะครับคุณผู้ชมฮะผู้ว่าถามว่าซอยนี้มีปัญหาอะไรนะก็ชาวบ้านเขาบอกว่าเนี่ยมีรถใหญ่เข้ามาเยอะนะครับอยากได้ถนนใหม่นะครับจริงๆแล้วจุดนี้เรามาดูทางจักรยานที่นี่ครับเห็นไหมครับจะเป็นตั้งแต่เริ่มต้นนี้ถึงซอย445เดี๋ยวเราจะเดินไปดูครับเดินถึง45เลยเหรอในหมายเขาเขียนว่าคือเดินถึง45อันนี้23นะ23เอง23จะเดินถึง45เลยเหรอคุณผู้ชมฮะในระหว่างนี้ก็ยังเป็นเรื่องร้องเรียนกันอยู่นะครับคุณผู้ชมฮะก็
มีทีมงานรับฟังอยู่แล้วก็รวมถึงสก.แล้วก็ผู้อำนวยการเขตสายไหมด้วยนะครับคุณผู้ชมครับฝ่ายโยธาอยู่ไหนครับฝ่ายโยธาก็มีมาพูดคุยในเรื่องของการส่งเสียงของสถานประกอบการคล้ายสถานบันเทิงนะครับที่มีเสียงดังนะครับไม่นานก็ไปหมดคืออย่างไรนะครับจันนุครับรถขึ้นมีเรื่องของความต้องดูรถอย่างขึ้นมาเพราะว่าผมกลับไม่ได้สำเร็จไงผมกลับมาแค่เตรียมคอนกรีตเตรียมปูนแต่ว่าไม่มีเด็กงั้นถ้าพวกรถขึ้นมันก็มีน้ำหนักมากไปมันก็จะหักครับอย่างนี้นี่คืออยู่ในเคสที่10ปีอยู่ใช่ไหมฮะตัวนี้ไม่เข้ามาขี่จักรยานมาด้วยครับอันนี้ถามพี่สาวสวยหนึ่งก็คือไม่ให้รถจอดบนฟุตบาทเป็นแนวขวางนะครับสองก็คือเป็นสัญลักษณ์แจ้งเตือนว่ามีจุดที่รถเข้านะครับจังซีแหละคุณผู้ชมครับครับทางที่ลงมากว่ามันไม่ได้สเต็ปพอดีกับจุดผิวถนนเนี่ยใช่ครับคือถ้ารถเข็นก็ลำบากละดูแชร์อันนี้ก็มีที่สั่งการแล้วต้องไปทำตรงนี้ด้วยเพราะว่าถามว่าแต่ก่อนทำดีแล้วแตกเพราะว่ามีการรถขึ้นอยู่ถ้าเป็นปูนอาจจะแตกแบบนี้ที่ทางตรงนี้ครับนี่เนี่ยครับที่บอกเอาให้ลองนั่งดูแชร์แล้วจะดูขึ้นการติดตั้งตรงนี้ก็คือการแจ้งเตือนทุกครั้งที่มันมีสโลปนะครับการขับจากมีเช่นการตอดรถด้วยครับเวลาขึ้นมาได้ก็จะสองรถนะครับการแนวขวางคืออย่างนี้คือทุกตัวใช่ป่ะที่มันมีตามยาวตัวรถขึ้นมาปุ๊บก็จะมาจอดครับแล้วก็เสร็จเดินแต่ไม่ได้ปัญหาไหมที่นี่ร้อนไม่ทำบ้างเดี๋ยวพวกนี้ทำบ้างพวกนี้มันเคยทำแล้วมันแตกหมดเลยพอรถขึ้นอันนี้นิสัยไม่ดีเลยอาจารย์เนี่ยนิสัยไม่ดีเลยนะปูนยังไม่แห้งก็ขึ้นมาแล้วนะแย่มากๆแกซ่อมยากตัวมันบางไปไงปูนช่องมันบางต้องทดลองแต่ว่าเพิ่งเทสดๆร้อนๆเลยนะฮะคุณผู้ชมฮะก็อดใจไม่ไหวขอมาขึ้นซะหน่อยนะฮะมอไซค์นะครับอ่ะนี่คุณรับผิดชอบรายการโยธาเดี๋ยวมาจัดการให้ดูให้ทั่วนะเยอะๆจะได้ตกหลักเดี๋ยวทำให้สองฝั่งเลยครับอาจารย์ครับแตกหมดครับทำให้มีแผลแบบนี้ลำบากเอฟปูนก็ไหวให้รถตัววิ่งว่าขอบมันสูงบางแล้วมันสูงบางในสายก่อนแล้วกันนี่ไอ้สอนยอมนะครับรับผิดชอบนี่ต้องดูละเอียดเลยอ่ะก็วันก่อนผู้ว่าได้ลอง3-4 ล้อมาแล้วนะครับคุณผู้ชมฮะ3 ล้อนะไปลองวิวแชร์ดูแล้วก็ลองเข็นดูนะครับซึ่งบอกได้เลยครับว่าปัญหาหนักนะครับยิ่งจุดเล็กๆแบบนี้เนี่ยเรียกว่าปัญหายิ่งใหญ่สำหรับพี่ๆวิวแชร์เลยนะครับท่านผู้ว่าก็ลองสะดุดล้มมาแล้วด้วยนะครับคุณผู้ชมฮะก็เรียกว่ามือมีรอยกันสักเล็กน้อยเลยทีเดียวเชียวเมื่อวันก่อนนะครับลุยกับพี่อ๋อยกฤษณะครับคันนี้เราอยู่กันที่เทพารักษ์25นะครับแล้วก็ได้ข่าวว่าจะเดินไปถึงเทพารักษ์45เลยทีเดียวเชียวครับอ๋อถ่ายรูปอยู่
ท่านผู้ว่าบอกว่าลอยดูเหงาๆนะครับนี่ก็เป็นเส้นทางปั่นจักรยานนะในบริเวณถนนเทพารักษ์นะครับคุณผู้ชมฮะท่านผู้ว่าก็ย้ำเตือนนะครับในส่วนของในเรื่องของฟุตบาทนะครับว่าคนใช้อย่างระมัดระวังนะครับหรือจะต้องมีคอนตรวจสอบอย่างสม่ำเสมอครับว่าพื้นที่เป็นอย่างไรบ้างนะครับอย่างตัวอย่างเช่นที่เกิดขึ้นตรงนี้นะครับแล้วยิ่งมีจักรยานหรือมอเตอร์ไซค์ขึ้นมาเนี่ยยิ่งอันตรายแล้วก็ยิ่งทำให้ฟุตบาทเสื่อมสภาพเร็วยิ่งขึ้นครับแต่ตรงนี้ก็เป็นทางปั่นจักรยานนะครับก็เลยต้องรีบดูอย่างเข้มงวดครับก็ในส่วนนี้ฮะก็ได้รับการพูดคุยจากชาวบ้านครับในส่วนของเรื่องของการส่งเสียงดังในบริเวณพื้นที่นะครับซึ่งชาวบ้านก็ขออนุญาตแจ้งให้ทางผู้ว่าได้ทราบนะครับเพื่อที่จะเป็นการปรับปรุงหรือแจ้งเตือนหรือเข้ามาควบคุมสิ่งแวดล้อมต่อไปครับระวังครับน้ำเข้าไปจ้าตอนนี้เปิดทีครับผู้ว่ามามาเลยมาตอนนี้มีท่อระบายน้ำไหมนี่ก็บอก15ปีแล้วอ๋อ15ปีแล้วฟุตบาทไอ้ตอนนี้เริ่มสร้างเห็นไหมที่พูดถึงในเรื่องสร้างแค่เรื่องสร้างใช่นี่นโยบายสิ่งดีครับเราเปิดตรงไหนเปิดตรงไหนเป็นคืนสร้างกันสักปีแล้วใช่ไหมใช่ครับส่งเรื่องไปแล้วส่งเรื่องไปแล้วก็อยู่เรื่องปัดลอยรถทำมาแทนรถนี่แหละได้สะพานลอยดีกว่าลองรถมาจ้ะหลบรถเลยครับแม่หยบแม่หลบรถนะครับลองรถครับลองรถไปเลยครับไปเลยพิทพิทโต้ลองรถพี่ลองรถครับลองรถนะลูกระวังรถไปเลยครับไปเลยรถสิครับรถมันจะได้ชะลอความเร็วหน่อยถ่ายน้อยนี่มองไม่เห็นหน้าใหญ่เลยขอบคุณครับครับครับเอาหลานมาถ่ายด้วยกันมาเข้าไปที่หลานยายหลานยายก็มีประชาชนเข้ามาขอถ่ายรูปด้วยนะครับคุณผู้ชมนะแล้วเดี๋ยวเราจะไปดูในเรื่องของปัญหาฟุตบาทกันต่อไปครับคุณผู้ชมครับในระหว่างที่ถ่ายรูปก็มีน้องๆประสานเสียงกันออกมาเรียกว่าโอเปร่าต้องคิดซ้ายนะครับถ้าเจอเสียงของน้องหมาไปนะครับดีไหมน้ำท่วมเลยเห็นตะไคร้ขึ้นเลยท่วมนานเหรอช่วงไหนปีแล้วไม่เห็นเดินเลยเดินเขาจะค่อยๆลอยลงไปลงคลองแน่จะจะไม่ต้องเดินเองแล้วโอเคล็อกท่อยังขอบคุณครับพี่ยิ่งชมผมยิ่งดีใจครับสุดยอดดาบเดี๋ยวไปออกกำลังกายจะได้ผอมลงนิดนึงนะครับฮะนอกจากผู้ว่าก็ยังมีแอดหมูเนี่ยนะที่ประชาชนชมว่าหล่อนี่เป็นยังไงล่ะไม่ถ่อมตัวซะด้วยนะฮะเหมือนเขาให้ไปเราก็รับไปก่อนนะครับคุณผู้ชมในจังหวะนี้แต่ก็ดีนะรถได้ชะลอหน่อยรถท่านเลือกกระบะไฟต้องช้า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 เขาหลุดถามอะไรอะไรมีไฟเขียวไฟแดงให้เราแดดถ้าแดดตลาดยิ่งเจริญนะแม่ไม่เคยต้องมีคนแบบมาลายก็กดปุ่มเราแต่เปิดที่ตลาดจักรยานก็ทำได้ก็ทำอะไรอันหน่อยทุกครับรถไฟวิ่งช้าหน่อยให้มันซิ่งเหลือเกินส่วนมากที่คนจะใช้คือเช็ดน้ำยิ้มสามกับยิ้มเจ็ดส่วนมาก
คนที่จะข้ามเออเอาดูจุดหน่อยอยู่ทางที่มีคนตรงนี้ทางไปยิ่งชาวบ้านที่คนข้ามบ่อยข้ามบ่อยยิ่งข้ามไม่ใช่ข้ามนี่เป็นจุดใหญ่เดี๋ยวทำจริงก็จะมาเนี่ยแล้วฟังเขาด้วยเนี่ยที่กำลังของการไลฟ์ส่งเฮ้ยแล้วพ่อร้านส่งงานเกิดไม่ยังไงเพราะไม่มีนะร้านที่กินร้านที่เสียงดังเนี่ยร้านอาหารโอ้โหร้านอาหารที่มีตู้ร้องเพลงร้านเกียงใจร้านก็อยู่ร้านก็มาดูร้านแล้วก็มีชื่อร้านขาวตัวเลยเป็นร้านลองก้อนนะว่าพี่นี่ก็เป็นโรคหัวใจนอนไม่ได้อาหารเอาละคุณผู้ชมครับประเด็นปัญหาในบริเวณนี้ก็ประมาณนี้นะครับคุณผู้ชมครับแล้วเดี๋ยวเราพักกันสักครู่เดียวจุดถัดไปก็จะเป็นจุดสุดท้ายแล้วนะครับหรือจะไลฟ์นี้เป็นจุดสุดท้ายแล้วงั้นก็ขออนุญาตบอกลากันไว้ก่อนเลยนะครับคุณผู้ชมฮะหากมีข้อผิดพลาดประการใดต้องขออภัยมาที่นี่ไม่ใช่คันนี้นี่ใช่ป่ะเอาละไม่ประหยัดรถเรื่องพวกกระเบื้องซ่อมเลยครับมีเครื่องกระดูกเอาละครับคุณผู้ชมฮะก็ขออนุญาตบอกลากันเพียงเท่านี้นะครับหากมีข้อผิดพลาดประการใดต้องขออภัยมาณที่นี้วันนี้หวังว่าทุกท่านจะมีความสุขนะกับกิจกรรมผู้ว่าสัญจรนะฮะกับเขตสายไหมนะครับคุณผู้ชมฮะแล้ววันนี้เราขอตัวลาไปก่อนแล้วเดี๋ยวเรามีโอกาสเรามาพบกันใหม่สวัสดีครับ